เหตุเกิดเหตุนะคะกลุ่มผู้ประท้วงคว้างรองเท้าใส่ในบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติในขณะกำลังเข้าไปยังเมืองกาซาดินแดนปาเลสไตน์ภายใต้การควบคุมของฮามาสเมื่อวานนี้ค่ะโดยทันทีที่ขบวนรถของนายบันเดินทางเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์มีกลุ่มผู้ประท้วงราว50คนค่ะได้กรูกันคว้างปาก้อนหินทรายและรองเท้าเข้าใส่ทั้งยังพยายามใช้เก้าอี้และท่อนไม้ทุบรถในขบวนอีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังชูภาพของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลคุมขังพร้อมกับป้ายข้อความที่บอกว่าบันคีมุนมีอคติเพื่ออิสราเอลเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจต่อการปิดล้อมของอิสราเอลค่ะและไม่พอใจในบันนะคะที่ไม่ยอมพบปะกับครอบครัวของนักโทษชาวปาเลสไตน์การตัดสินใจเดินทางเข้าไปยังดินแดนปาเลสไตน์ของนายบันมีขึ้นเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีคนร้ายยิงจรวด8ลูกเข้าจากกาซาค่ะเข้าไปโจมตีดินแดนทางตอนใต้ของอิสราเอลแถลงการที่ลงนามโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและนักธุรกิจในกาซาบอกนะคะว่าพวกเขาได้รับการตอบสนองที่ไม่ยุติธรรมจากการที่นายบันไม่ยอมพบครอบครัวของนักโทษแต่กลับไปพบกับครอบครัวของทหารอิสราเอลที่ถูกกลุ่มติดอาวุธในกาซาจับตัวไปเมื่อปี2549และถูกตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกนาน5ปีองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ได้ขออภัยต่อการประท้วงที่เกิดขึ้นและนายบันได้กล่าวในเวลาต่อมาค่ะว่าเขาได้รับการเตือนล่วงหน้านะคะว่าจะเผชิญหน้ากับการประท้วงแต่เขาก็พยายามจะเข้าใจความกลัดกลุ้มของคนเหล่านี้ค่ะเขาทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากในกาซากำลังไม่พอใจซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติและก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเขายังออกแถลงการแสดงความวิตกต่อความเป็นอยู่ของนักโทษชาวปาเลสไตน์ในเรือนจำของอิสราเอลและยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกับรัฐมนตรีของอิสราเอลที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนายบันกล่าวต่อชาวปาเลสไตน์ที่ขานยูนิสนะคะว่าอิสราเอลได้ใช้มาตรการในการผ่อนปรนการปิดล้อมและส่วนใหญ่ก็ดำเนินการไปแล้วค่ะตัวเขาเองก็ได้พยายามกดดันอย่างหนักเพื่อให้อิสราเอลนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายและเขาก็ยังเรียกร้องให้มีการค้าขายที่กาซาโดยปราศจากข้อจำกัดอีกด้วยค่ะแต่ขณะเดียวกันเขาก็ประนามการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลนะคะว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การเยือนกาซาของนายบันเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนอิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์โดยมีเป้าหมายนะคะที่จะโน้มน้าวให้ทั้งสองฝ่ายจัดการพบปะกันครั้งใหม่ว่าด้วยแนวทางในการเริ่มต้นเปิดการเจรจาโดยตรงค่ะ